เชิญได้เลยครับค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีค่ะร่วมกิจกรรมลำกลอนสดนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่หลายฝ่ายกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะคะพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสอดส่องป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะที่ในขณะนี้เริ่มมีการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครส.ส.ในแต่ละพื้นที่ซึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมสนับสนุนกกต.ในการตรวจตราแต่ก็มีทั้งคนเมาสุราแล้วก็ติดยาเสพติดนะคะที่มาทำลายป้ายหาเสียงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จะต้องมีการแจ้งเตือนให้สอดส่องดูแลแต่ละพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่ราบรื่นค่ะส่วนกระแสข่าวที่มีพรรคการเมืองออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งในช่วงเลือกตั้งนะคะพลเอกอนุพงศ์ก็ระบุค่ะว่าส่วนตัวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองแต่พร้อมยืนยันค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมาตลอดระยะเวลา4ปีและเห็นว่าควรจะอยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญของประเทศค่ะอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่สาธารณะก็ได้ออกตรวจดูความเรียบร้อยของพวกที่มันจะเป็นอันตรายได้เช่นป้ายต่างๆนะก็ดูเขาแจ้งเตือนอยู่แล้วเราใช้ทั้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองทั้งท้องที่และท้องถิ่นออกดำเนินการในขณะนี้ได้แจ้งเตือนไปแล้วแล้วก็คงจะออกตรวจตราตามพื้นที่อย่างที่ว่าผมคงไม่ไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องไม่ไปวิจารณ์ในเรื่องของกฎหมายหรือไม่วิจารณ์ในเรื่องของความได้เปรียบทางการเมืองอะไรซึ่งผมเข้าใจว่าทางการเมืองนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ไปได้หาเสียงอะไรคงไปเป็นแบบหน้าที่ตามปกตินะอย่างที่เคยทำมา4ปีที่ทำมาตลอดผมอยากจะเรียนอีกมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีงานสำคัญหลายๆประการนะซึ่งผมถือว่าเป็นงานสำคัญทีเดียวนะเพราะนั้นก็น่าที่จะต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ผมมองอย่างนั้นส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมนำมาประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนคุณธรรมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ชมประเพณีเนืองนิธิหรือหม้อมงคลที่เป็นประเพณีของชาวมอญนะคะที่ใช้ในการใส่ของมงคลในหม้อเทินบนศีรษะเพื่อนำไปทำบุญที่วัดค่ะรวมถึงชมการแสดงรำมอและรำกรนะคะโดยศิลปินหมอรำชื่อดังค่ะอย่างราตรีศรีวิไลซึ่งก็ได้อวยพรให้นายกรัฐมนตรีนั้นสมหวังประสบความสำเร็จในการทำงานทำให้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยค่ะพร้อมกับยกมือร่วมรำอีกด้วยนะคะตลอดระยะเวลาที่เยี่ยมชมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้จุงมือน้องกิ่งฉัตรกลางพรมซึ่งเป็นมัคคุเทศเด็กป.1จากบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคักค่ะขณะที่วาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจค่ะกระทรวงการคลังเสนอโครงการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต2562ค่ะและรายงานผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2ค่ะพร้อมเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินทดลองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองข้าราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเสนอมาตรการข้อเสนอเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะค่ะกลับมาติดตามมติคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งในช่วงข่าวต่อไปนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะค่ะ